ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชาญชัยอินนราผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจโทนพดลเปลี่ยนรูปรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีร่วมกันแถลงผลการจับกุม6คนร้ายก่อเหตุตะเวนลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ตามหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบส่งขายประเทศลาวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีและชุดสืบสวนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายหลังจากมีคนร้ายก่อเหตุตะเวนลักรถจักรยานยนต์ตามหอพักในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี7แห่งและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ1แห่งโดยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้3คนคือนายฤทธิศักดิ์หรือโบโบ้พนมรัตน์อายุ31ปี2นางสาวมนนามสมมุติอายุ16ปี3นายเจษดาหรือตั้มแซ่ตั้งอายุ21ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์2คันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าหลังจากที่ตะเวนลักรถจักรยานยนต์มาได้ก็จะนำไปขายให้กับกลุ่มที่มารับซื้อที่อำเภอตะการพืชผลในราคาคันละ 5,000 ถึง 6,000 บาทนำเงินมาเล่นการพนันออนไลน์ซื้อยาบ้าเสพต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลเข้าจับกลุ่มนายไมตรีหรือ1คำเนนอายุ32ปีนายศักดิ์ศรีหรือตายวงหลังอายุ39ปีและนายธนชัดหรือหูดชาวตะโปนอายุ27ปีซึ่งทำหน้าที่มารอรับซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับนายทุนชาวลาวจากนั้นก็ส่งไปยังประเทศลาวด้านอำเภอเขมราชทางนี้กลุ่มผู้ต้องหาจะเลือกขับรถตระเวนดูรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบเมื่อเจอรถจักรยานยนต์ที่จอดในหอพักที่ไม่ได้ล็อกคอไว้แล้วจะค่อยๆเข็นรถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจรถ้าเป็นรถมือ2ก็ประมาณ 20,000 กว่ารับไปเนี่ย